มาค่ะจากที่นวดเสร็จแล้วนะคะก็พอนวดเสร็จเราใช้น้ำมันนวดที่แขนเราแล้วนะคะก็มาเริ่มต้นพันด้วยเฝือกที่เรามีของเราอยู่แล้วนะคะเพื่อให้มือของเราแขนของเรานี่มันอยู่ในทรงของเขาอยู่ก่อนสักพักหนึ่งก่อนนะคะเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก็มานั่งดูนะคะว่าเป็นยังไงมั่งเนาะพันอย่างนี้พันไว้เรื่อยๆนะคะพันไปอันนี้คือเฝือกนะคะเฝือกที่ใส่มาครึ่งหนึ่งหมอของโรงพยาบาลที่จังหวัดสุราษฎร์ให้มาทําให้มาแล้วบอกให้ธัญญาไปหาหมอใหม่ธัญญาไม่ไปนะก็ไม่รู้จะไปให้มันเสียเวลาทําไมเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยเป็นไข้อย่างอื่นให้รอให้กระดูกมันติดกันเท่านั้นเองก็พันตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันคันกับตัวนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าที่สัญญาไปหามาเองจากเพื่อนไปหามาให้จากฟาร์มาซีก็บางหน่อยนะฮะเอามาวางทาบไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมฮะมันมีรอยของมันอยู่นะเอามาวางทาบไว้เอาหัวเข่าขึ้นมาหน่อยนะฮะเอาวางทาบไว้เอามือรัดไว้นะคะการมัดแขนเราให้มันอยู่กับเฝือกเนาะใช้มือเดียวให้แม่นให้คล่องรัดมันไว้เพื่อให้มันอยู่กับเราอีกสักพักใหญ่ๆจะได้ทำให้แขนเรามั่นคงขึ้นกระดูกที่มันหักแล้วมันจะต่อกันเราก็ยังไม่ต้องทำงานหนักที่เป็นอะไรที่ทำไปกระทบกระเทือนกับกระดูกน่าจะเป็นปีนู่นนะคะจะโอเคแต่ว่าเราต้องระมัดระวังในช่วงที่เรามีเฝือกอยู่ก็เก็บเฝือกไว้ที่แรกจะทิ้งอยู่แล้วนะคะเฝือกนี้เดี๋ยวจะไปหามาใหม่อีกอันหนึ่งนะคะให้คุณหมอลองใส่ให้แล้วให้พุ่มไว้เพราะมันเป็นเฝือกที่อ่อนตอนแรกแล้วใส่ไปมันก็แข็งเองนะคะหมอคิดค่ารักษาค่าใส่เฝือกให้230 บาทถูกมากๆเลยค่ะถ้าไปโรงพยาบาลกรุงเทพมีเฝือกอันนั้นมาแล้วก็เจอหมอ3 ครั้งหมดไป48,000ไม่ใช่สิ45,000ไม่ได้บวกค่ารถค่าเรือที่ไปมาหาเขานะคะแล้วทีนี้ก็เอาอันนี้หุ้มนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันเหลือตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะหุ้มมันด้วยผ้าผืนนี้นะคะที่มือเรามันจะได้ไม่เจ็บเนาะให้มันใส่ลงไปในนี้แล้วก็พันมันขึ้นนะคะพันเพื่อเก็บให้มันดูโอเคอยู่มั่นคงหน่อยไม่หลุดนะทำไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมคะก็ใช้ผ้านี้อย่างคุ้มค่าเลยค่ะเริ่มเก่าแล้วนะคะยังไม่ได้จัดการเอาอันใหม่มาเลยแต่อันนี้มาทำลงคลิปไว้เผื่อวันหนึ่งมันหายแล้วเราจะได้มีคลิปนี้ไว้ดูว่ายายชลาแขนหักขับรถตกหลุมนะคะทำให้แขนหักเสียเวลามาตั้งนานเลยนะคะแล้วก็ทำให้เสียกิจกรรมของตัวเองทำงานก็ไม่ได้งานหนักนะคะแต่ก็งานเบาๆก็มือข้างหนึ่งยังอยู่นะคะแล้วตอนนี้เริ่มที่จะถูที่ใครได้แต่ไม่สะอาดนะคะคือข้างนี้เนาะก็เลยต้องพันมันไว้ค่อยๆเบาๆนะคะให้มันอยู่ในเฝือกไว้ก่อนเป็นเฝือกนุ่มนะคะเราก็ต้องช่วยตัวเองให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นเพราะเราก็ไม่มีไม่ยิ่งการไม่เป็นภาระใครเนี่ยมันยิ่งดีนะคะเป็นนิดเป็นหน่อยทำเป็นนอนอดนอนโอยมันทำให้เราท้อแท้จริงๆอ่ะแบบนี้นะคะคิดดูว่ามีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งนะคะเขาอยากอยู่กับเรามากเป็น2 เดือนเลยนะคะเขาพอเราให้เขาอยู่ในราคาที่เบาสุดเขาบอกว่าฉันงั้นฉันอยู่อีก2 เดือนนะคะก็เลยตอนนี้เท่ากับว่าถ้าธัญญาไปไหนมาไหนจะมีฝรั่งเฝ้าบ้านให้อีกเป็นเดือนเลยนะคะก็เลยคิดว่าเราจะยังไม่
ไม่เปิดเว็บไซต์ในช่วงเดือนเมษายนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะเห็นไหมเราก็เสียบไว้อย่างนี้ก็ได้หรือมันมีตัวรัดอีกอันหนึ่งนะคะเราก็เหน็บมันไว้นะคะก็ตอนนี้เหวี่ยงแขนได้สบายเพราะตัวนี้มันถูกรัดช่วยให้อยู่นะคะแล้วเราก็นวดตรงที่มันเจ็บหน่อยๆไว้แล้วน้ำมันก็ซึมๆเย็นๆซ่าๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปล้างมือเอาน้ำมันข้างนี้ออกแล้วก็มาคุยกันต่อในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะดีขึ้นเลยนะคะเราทำให้มันดูโอเคกับเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะแล้วมันเป็นไดอารี่ของคนเห็นหักคนหนึ่งเรื่องเล็กๆของคนคนหนึ่งค่ะมันเป็นเรื่องของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วยอมรับมันได้นะคะมันก็เริ่มจะหายดีแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณจากใจเลยนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะจากคอมมอนบังกะโลอ่าวไทยชาแนลบ๊ายบาย